มหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณี4ทศวรรษราชภัฏจำไพพรรณีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คนค่ะเวลา 8:30 นาทีวันนี้รองศาสตราจารย์พอพันธ์สุทธิวัฒนะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีจำนวนกว่า 5,000 คนร่วมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณี4ทศวรรษราชภัฏจำไพพรรณีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่15มิถุนายน2547โดยพิธีเริ่มจากขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิ์เดชเคลื่อนจากบริเวณพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เข้าสู่สนามกีฬากลางจากนั้นอธิการบดีได้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรสู่แท่นพิธีและประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์ต่อมาอธิการบดีได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและนำกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาจากนั้นอธิการบดีได้นำกล่าวคำปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่าจะเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีสมกับเป็นคนของพระราชาและจัดดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีสืบต่อไปสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีประกาศจัดตั้งครั้งแรกเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรีเมื่อวันที่15มิถุนายน2515ณบริเวณวังสวนบ้านแก้วต่อมาในวันที่15มิถุนายน2547จึงได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจำไพพรรณีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะ